เป็นแผ่นดินที่เรียกว่าสุวรรณภูมิแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองก็อย่างว่าได้แผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทั้งโลก 8,000 ล้านเนี่ยโลกกลมๆไปเนี่ยก็ปรารถนากันว่าขอให้แผ่นดินเนี่ยมีความสงบสุขในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวแล้วเราก็เกิดมาในแผ่นดินไทยในแผ่นดินซึ่งบรรพบุรุษเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตไปแลกมานะไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆนะฉะนั้นพระปางหรือว่าองค์เจดีย์เนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกภูมิใจว่าเราเกิดมาในชาติเนี้ยนะเกิดมาในชาติซึ่งมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่เราต้องปกป้องแล้วก็ช่วยกันรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังเพราะว่าบรรพบุรุษเขารักษาไว้ให้พวกเราและพวกเราก็ทำหน้าที่ปกป้องรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังฉะนั้นพอมาถึงจุดที่ตรงนี้เนี่ยความรู้สึกว่าเราก็มีหน้าที่หน้าที่ของเราต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าเราแผ่นดินเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเกิดมาจากบุรพากษัตริย์มากมายตั้งแต่องค์พระเนศวรมหาราชเนี่ยก็เสียกรุงไปแล้วนะแผ่นดินไทยเนี่ยตกเป็นของเขาไปแล้วเหมือนบ้านเราเขายึดไปแล้วนะนึกออกไหมเหมือนบ้านเราไม่มีแล้วเขายึดไปแล้วแต่องค์พระเนศวรมหาราชเนี่ยกู้กลับมาให้เรามีบ้านมีแผ่นดินมีถึงวันนี้ได้ฉะนั้นมาถึงวันนี้ต้องคิดได้นะว่าพระองค์ท่านทรงเข้มแข็งพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถปกป้องแผ่นดินไว้ให้พวกเราท่านเหมือนกับว่าเห็นพวกเราเนี่ยคิดถึงพวกเราในวันนี้ว่าถ้าไม่มีแผ่นดินอยู่เป็นเมืองขึ้นเขาเนี่ยเราจะลืมตาได้ไหมอ้าปากได้ไหมลืมตาอ้าปากก็ได้เหมือนกันแต่ลืมตาได้ไม่เต็มตาอ้าปากได้ไหมก็อ้าปากได้เหมือนกันแต่อ้าปากได้ไม่เต็มปากแต่ทุกวันนี้พวกเรามีความภูมิใจใช่ไหมตาของเราก็เต็มที่เลยว่าเราเป็นคนไทยไปถิ่นฐานใดเราก็ภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยวาจาที่เราเปล่งออกมาพูดออกมาไม่อายใครว่าเราคือคนไทยจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยโชคดีจริงๆนะที่เกิดมาเป็นคนไทยนั่นเป็นหน้าที่ของเราว่าเราต้องทำหน้าที่ปกป้องรักษาว่าให้กับคนรุ่นหลังบ้างนั่นจำเป็นนะจำเป็นว่าเราต้องทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยไว้คนรุ่นหลังหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะท่านมีปณิธานเขียนไว้ในภาพของท่านท่านเขียนว่างานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะงานคือชีวิตอุทิศเพื่อธรรมะทั้งชีวิตของหลวงพ่อสนองก็คืองานแต่เช้ากลางวันเย็นจะฝนตกแดดออกอากาศหนาวอากาศร้อนฝ
องจะแพงรถจะติดแผ่นดินไหวน้ำจะท่วมหลวงพ่อสนองเขาไม่หวั่นไหวนะท่านก็ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะมากมายทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่ทุกลมหายใจของท่านงานคือชีวิตท่านห่วงพวกเราว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีบุญแล้วเนี่ยกลัวพวกเราเนี่ยจะประมาทขาดศีลขาดธรรมขาดสติขาดปัญญาท่านงานคือชีวิตเลยนะชีวิตของท่านเนี่ยเผยแผ่จนกระทั่งท่านจากละสังขารไปอุทิศเพื่อธรรมะงั้นมาวันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราบ้างทำหน้าที่ให้เป็นนักรบนักรบเนี่ยไม่ใช่ไปรบกับใครหลวงพ่อหลวงกดท่านเมตตาว่าเราก็รบกับใจเราเป็นนักรบรบกับใจของเจ้าของรบกับใจเจ้าของมีอะไรบ้างก็คือมารคำว่ามารเนี่ยมีกี่อย่างอะไรบ้างคำว่ามารมีกี่อย่างอะไรบ้างมี5อย่างอย่างแรกก็คือกิเลสมารขันธมารเทวบุตรมารมัจจุมารอภิสังขารมารจำได้ไหม5อย่างกิเลสมารเราต้องสู้กับกิเลสมารนะมีไหมกิเลสมารนะอุปกิเลส16ข้อเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะต้องสู้กับอุปกิเลส16ข้อนะหรือว่าราคะโทสะโมหะขันธมารขันธมารนะต้องมีเติมไปด้วยว่า อุปทานขันธ์ทั้ง5นะขันธมารมีอะไรบ้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเทวบุตรมารนะเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลใจก็มีนะเดี๋ยวจะค่อยๆแกะให้ฟังว่าแต่ละข้อนะมียังไงอภิสังขารมารอภิสังขารมารเนี่ยความคิดนึกปรุงแต่งเรื่องเล็กนิดเดียวก็ปรุงแต่งไปให้มากมายปรุงแต่งมาหลายชาติแล้วมาชาตินี้ก็ต่ออีกนะมัจจุมารมัจจุมารเนี่ยคือความตายนะเขาก็ไม่เคยปราณีเรานะเราตายกี่ชาติเขาก็จะมาคอยเข็นข้างเราอยู่แน่ๆไม่รู้กี่ชาติแล้วเขาไม่เบื่อใครไม่รู้จะตามมาเห็นฆ่าเราตลอดเลยแล้วเราก็เกิดแล้วก็ตายเกิดกี่ชาติไม่เคยหนีความตายได้เลยแสดงว่ามัจจุมารเนี่ยก็ทำหน้าที่ยิ่งกว่าเราอีกนะเรายังหลับนอนบ้างหนีไปเที่ยวบ้างนะแต่มัจจุมารไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนไม่ยอมหนีไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเขาก็เอาไปวันปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวก็ตายกันเยอะแยะเลยนะหนีไม่พ้นไปเที่ยวก็มัจจุมารก็เอาไปด้วยนะคนหลับคนนอนน้ำท่วมมาก็ตายอีกในความตายมัจจุมารเนี่ยเขาขยันฆ่าเราทุกชาติเลยนะหนีมันไม่พ้นเนี่ยเอาล่ะวันนี้ก็มาพูดถึงว่าองค์เจดีย์พระปรางเนี่ยเป็นนักรบนะสู้แล้วชนะศึกด้วยนะชนะศึกแล้วก็เป็นอนุสรณ์ให้พวกเรารู้ว่าการที่จะได้อะไรมาต้องต่อสู้นะต่อสู้เพื่อที่จะได้สิ่งนี้มาทีนี้เราพูดถึงมารทั้ง5เนี่ยจะพูดทำไมพูดเพื่ออะไรจะได้อะไรสิ่งนี้แหละเป็นสาระธรรมว่า
พวกเราเนี่ยก็เป็นนักบวชใช่ไหมนักบวชเนี่ยแปลว่าลดละคล้ายๆกับนักรบเหมือนกันนะนักบวชเนี่ยเป็นผู้ลดละลดละก็คือต้องลดละในความโลภความโกรธความหลงนี่คือกิเลสมารนะเราต้องตัดสินใจว่าเนี่ยใจต้องแข็งใจต้องอดทนนะใจเราต้องมีสติมีปัญญาจึงจะสามารถสู้กับความโลภความโกรธความหลงได้ถ้าเราไม่มีชุดเนี้ยไม่มีชุดเนกขัมมะไม่มีชุดนักบวชแบบพระเนี่ยนุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยไม่สู้นะนอนแล้วจะกินไปเที่ยวหรือไม่ก็ไม่เอาละที่มาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็อาศัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นนักปฏิบัตินะนุ่งขาวห่มขาวว่าตนเองมั่นใจในบารมีถือศีล8ถือศีลอุโบสถถือศีลเนกขัมมะเนกขัมมะคือผู้ออกจากเรือนนะผู้ลำลิที่จะไม่มีความโลภโกรธหลงอันนี้คือสิ่งที่เราทำแต่ไม่ได้พูดว่าที่ทำเนี่ยทำเพื่ออะไรแสดงออกอะไรก็คือทำเพื่อให้เราเป็นนักปฏิบัติปฏิบัติที่จะให้มาขัดเกลาสู้กับความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้คือกิเลสมารมหาบุรุษผู้ซึ่งพิชิตมารได้เนี่ยองค์แรกเนี่ยคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำได้ไหมที่ตอนขึ้นต้นจำไม่ได้จะจำอีกทีก็แล้วกันจะได้นำมาไปเป็นประโยชน์เป็นสาระธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองฟังแล้วก็เข้าใจความหมายไหมเราฟังผ่านๆไปไม่เคยนึกเลยนะว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองผู้ไกลจากกิเลสท่านสามารถสร้างบุญสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยกับอีกแสนมหากัปท่านจึงชนะมารได้นะเข้าใจไหมถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะไม่มีใครชนะไม่มีใครที่จะมีโอกาสจะชนะมารได้เลยเหมือนหลวงพ่อลงกฎว่าคนทั้งโลกเนี่ยทะเลาะกันเกลียดกันแย่งกันฆ่ากันเนี่ยไม่มีใครแพ้ใครชนะอยู่ในความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นเลยจะมีอาวุธก็ดีจะมีปัญญาก็ดีจะมีกำลังมากแค่ไหนก็ดีก็ไม่สามารถที่จะชนะความโลภความโกรธความหลงได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปเพื่อจะตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้พิชิตมาถ้าใครเคยไปประเทศอินเดียนะที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมพระองค์เนี่ยก่อนจะตรัสรู้พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ท่านน้อมและลึกถึงว่าท่านสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปต้นสีมหาโพธิ์เป็นที่ให้ร่มเงามีวัชระอาสนะคือที่ประทับของพระองค์พอท่านนั่งคูบัลลังก์แล้วท่านตั้งปณิธานว่าแม้เลือดเนื้อชีวิตนะแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งชีวิตจะหาไม่ถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมแล้วก็จะไม่รู้จักวัชระอาน
ในที่ประทับของพระองค์ณเวลานั้นพญามารเนี่ยพญามารก็ยกกองทัพมาพร้อมด้วยเหล่าเสนามามากมายเทวดาเหมือนโลกธาตุมาอนุโมทนากับพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเอาณเวลานี้พญามารยกทัพมาพร้อมเหล่าเสนามารเทวดาหนีหมดเลยนะเทวดาก็ไม่ช่วยได้นะเพราะเทวดาเนี่ยก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงบารมีก็ไม่สามารถที่จะไปขัดขวางพญามารได้ก็คือพวกเดียวกันพวกที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงต้องแก่เจ็บตายอีกเหมือนกันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนะก็ไม่มีที่พึ่งเลยเทวดาสักองค์หนึ่งก็ไม่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้พระองค์ก็น้อมบุญบารมีที่พระองค์สร้างมาตั้งแต่สมัยที่พระองค์ท่านเนี่ยเป็นสุเมธดาบสท่านสร้างบารมีมา20อสงไขยแล้วนะสุเมธดาบสเนี่ย20อสงไขยแล้วมาเป็นสุเมธดาบสเป็นฤาษีเนี่ยเพาะมาเพาะมาแล้วก็มาเห็นประชาชนเนี่ยสร้างถนนหนทางให้กับพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระเจ้าทีปังกรในอดีตสุเมธดาบสก็ดีใจว่าจะร่วมสร้างถนนถวายให้กับพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกณเวลานั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรก็เสด็จมาก็เห็นฤาษีเนี่ยถอดหนังเสือถอดอาชลาคือเหมือนกับหมวกนะคลุมผมไว้แล้วก็ไม้เท้าเครื่องหมายของนักบวชเนี่ยแล้วก็วางแล้วก็ทำถนนไม่เสร็จก็นอนเนี่ยนอนคว่ำลงเอาหลังเป็นถนนให้พระองค์เหยียบปรารถนาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าถ้าวันนั้นสุเมธดาบสปรารถนาเพียงแค่เป็นพระอรหันต์นะปรารถนาเพียงแค่เป็นพระอรหันต์ว่าจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ถึงนิพพานเนี่ยฤาษีสุเมธดาบสท่านนี้ก็จะเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นแต่องค์สุเมธดาบสนึกถึงพวกเรานี่แหละว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเนี่ยพวกเราก็จะต้องเป็นทาสของกิเลสอยู่ในความโลภความโกรธความหลงจะไม่มีวันหลุดจากนี้ไปได้พระองค์ก็นึกถึงว่าเรานี่แหละจะมาสร้างบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลพระพุทธเจ้าทีปังกรก็ทรงพยากรณ์ว่าสุเมธดาบสท่านนี้อีก4อสงไขยแสนมหากัมจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าสมณะโคดกเจ้าชายสิทธัตถะมานั่งคูบัลลังก์ที่ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็สร้างบารมีมาทุกชาติเลยนะสี่อสงไขยเนี่ยเตชะสุเนมะโพจะนาวิเวทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีเนี่ยสร้างมาทุกชาติเลยนะสี่อสงไขยแสนมาครับมาชาติสุดท้ายเนี่ยพระองค์ก็น้อมระลึกถึงว่าพระองค์เป็นพระเวสสันดรสร้างทานบารมีให้ลูกให้เมียให้สมบัติให้ช้างให้ม้าให้ประชาชนมีความสุขพระองค์จะอยู่ป่าอยู่เขาก็ทนได้ดูชกมาขอกันหาชาลีพระโอรสพระธิดาก็ประทานให้พระอินทร์แปลงร่างมาขอพนังมัตสีพระเวสสันดรก็ยกให้บุญบารมีที่ท่านสร้างมาเนี่ยมนุษย์ก็ทำไม่ได้นะมนุษย์พวกเราเนี่ย 8,000 ล้านคนไม่มีใครทำได้ทีนี้หลวงพ่อสนองกตปุจโจว่า
ท่านสอนว่าทำไมพระเวสสันดรจึงกล้าให้ลูกให้เมียให้เหมือนกับคนทั้งโลกให้ไม่ได้ทำไมพระเวสสันดรจึงให้ได้หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านให้คำตอบนะว่าเราสร้างบารมีมาไม่ได้ขนาดเหมือนพระโพธิสัตว์เหมือนพระเวสสันดรปัญญาเราจึงไม่ถึงไงปัญญาเราก็จึงไม่ถึงที่จะสร้างบารมีได้ขนาดนี้ฉะนั้นพระเวสสันดรท่านให้สิ่งที่คนให้ไม่ได้นะให้ลูกให้เมียให้ทุกคนมีความสุขได้เนี่ยมาชาติปัจจุบันเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วเนี่ยพญามารยกทัพมาก็น้อมระลึกถึงว่าเกิดมาทุกชาติเกิดมาไม่เคยเลยที่จะว่างจากการสร้างบุญสร้างบารมีงั้นพระองค์ท่านก็จึงให้ธรณีเนี่ยแม่ธรณีเป็นพยานว่าเกิดมาตั้ง4อสงไขยแสนมากับเนี่ยทานบารมีเพียงพระองค์ท่านเนี่ยให้มาเนี่ยพญามารและเหล่าเสนามารมีบ้างไหมก็ไม่เคยให้นะยิ่งเป็นมารยิ่งไม่ให้ใหญ่ก็พ่ายแพ้บุญบารมีไปไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้พูดร้ายไม่ได้ทำร้ายนี่เป็นมารก็เป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารคือดลใจมาห้ามดลใจมาให้เราล้มเลิกในการสร้างบุญสร้างบารมีเพราะว่าพญามารเนี่ยมาขวางตั้งแต่ก่อนออกบวชแล้ววันที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยพญามารก็มาขวางพระองค์อย่าเพิ่งออกบวชเลยอีก7วันเท่านั้นพระองค์จะเป็นจักรพรรดิพระองค์ก็นึกถึงคนแก่คนเจ็บคนตายพระยุลญาณนะพระบิดาพระมารดาพระนางพิมพาพระยุลญาณทั้งหลายก็ต้องแก่เจ็บตายหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นพระองค์ท่านก็จึงหาทางยอมสละพระศาสดา3ฤดูยอมสละพระนางพิมพาวันที่พระองค์ออกบวชเนี่ยวันนั้นพระนางพิมพาให้ประสูติพระโอรสนะให้ประสูติพระโอรสคือพระราหุลลองนึกดูว่ามาวันนี้ที่เรามานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยปีละครั้งเดียวเนี่ยมันจะมากไหมมันจะมากที่จะเทียบอะไรกับพระพุทธเจ้าได้ไหมเทียบไม่ได้ใช่ไหมขอให้เราเข้มแข็งไว้นะว่าเราจะมาสร้างคุณงามความดีเนี่ยนะอย่าให้สิ่งใดมาขัดมาขวางเลยให้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจให้เรามีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจให้เรามีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะกิเลสอยู่ในใจเรามานานแล้วนะขอให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจให้เราชนะกิเลสบ้างชนะมารบ้างเมื่อพระองค์ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ทรงสิ้นอาสวะสิ้นอาสวะเนี่ยคือพระองค์ชนะมารแล้วสิ้นอาสวะหมายความว่าไงท่านพ้นจากความโลภความโกรธความหลงทุกชาติที่ท่านเกิดมาสร้างบารมีมาเพื่อสิ่งนี้เลยเพื่อสิ่งนี้ที่จะสิ้นอาสวะไม่ต้องกลับมาให้อยู่กับความโลภความโกรธความหลงวันนั้นก็เป็นวันเพ็ญเดือน6เป็นวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมวันนั้นแหละเป็นวันที่ท่านชนะกิเลสก็จึงมีคำกล่าวว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองถ้าเราเพียงแค่ขึ้นนะโมอย่างเดียวเนี่ยจิตใจของเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณค่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจดีกว่ามีกิเลสมารอยู่ในใจเมื่อพระองค์ตรัสรู้สิ้นอาสวะแล้วคือมีความโลภโกรธหลงจากไปแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็ยังสามารถนะนำหลักคำสั่งสอนเนี่ยเผยแผ่ธรรมะมาตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยพระองค์ทรงแสดงธรรมจักร
กับโอตนาสูตรให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็เป็นมรรคองค์8เมื่อพระัญญาโคทัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าใครเคยไปอินเดียก็จะเห็นว่าสถานที่นั้นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระองค์ได้แสดงธรรมอนัตตลักขณสูตรหมายถึงว่าพระองค์แสดงธรรมขันธ์ทั้ง5เป็นอนิจจังขันธ์ทั้ง5เป็นทุกขังขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาเราสวดทุกวันนะพระก็ดีนักบวชก็ดีคนทั้งโลกเนี่ยจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่ถ้านำบทธรรมจักมาสรรเสริญมาเจริญพุทธมนต์ก็จะได้ยินคำว่าสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่พวกเรานักบวชนักปฏิบัติสวดทุกวันทุกเช้าทุกเย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำมาแล้วสวดมาแล้วเนี่ยนั่นแหละคือคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องอุปทานขันธ์ทั้ง5มากที่สุดในจำนวน 84,000 พระธรรมขันธ์ว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพระองค์เนี่ยชนะกิเลสแล้วแต่พระองค์ยังมีขันธ์ทั้ง5พระองค์ท่านก็นำหลักธรรมเนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยมาแสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนกระทั่งปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกฉะนั้นมาวันนี้เรานึกถึงว่าถ้าเราเนี่ยเกิดมาในโลกใบนี้แล้วนะสิ่งที่พ่อแม่ให้มาก็คือร่างกายและจิตใจนี้แหละเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสามารถนำมาปฏิบัติธรรมนะสามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้ว่าพระองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยเอาหลักธรรมะเนี่ยมาเผยแผ่เนี่ยให้เราปฏิบัติธรรมตรงที่กายกับใจเรานี่เองตรงที่กายกับใจเราเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติที่แห่งหนใดหรือว่าวันเวลาใดปฏิบัติที่ลมหายใจปฏิบัติที่ยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติที่กายที่วาจาใจของเรานี่เองฉะนั้นให้เราอย่าได้ประมาทเลยต้องรอวันรอเดือนรอปีหรือว่ารอใครนะให้เรามีสติว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือไม่ประมาทนะขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นธรรมะของพระองค์ได้แสดงธรรมไว้มากที่สุดหลวงปู่สังวาลเขมโคท่านสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็จำคำสั่งสอนของหลวงปู่สังวาลนำมาปฏิบัติที่ป่าชาเนี่ยหลวงปู่สังวาลสอนไม่มากท่านว่าท่านสอนแค่เนี้ยแต่ทำนะก็จะมีประโยชน์มากท่านสอนเพียง3บรรทัดเท่านั้นนะก็ขอให้ช่วยจำกันหน่อยนะว่าหลวงปู่สังวาลท่านพูดน้อยนะแต่ว่าคำพูดของท่านเป็นประโยชน์หลวงพ่อสนองกตปุญโญก็นำมาปฏิบัติหลวงปู่สังวาลท่านสอนว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมท่านสอนเท่านี้เองนะลองนึกดูว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เราออกไปได้ไหมสมบัติในโลกนี้เราออกไปได้ไหม
ลองนึกกันดูเราเกิดมาแล้วชาตินี้ดีกว่าไม่ต้องชาติไหนกินกินนอนนอนสมบัติเงินทองมากมายเนี่ยเคยถามตัวเองไหมว่าจะช่วยเราได้ไหมไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายเงินทองช่วยให้เราแก่ไม่ให้แก่ได้ไหมเงินทองเราเจ็บช่วยให้เจ็บได้ไหมถึงเวลาตายจะออกไปได้ไหมสักอย่างหนึ่งสักอย่างหนึ่งผมเส้นหนึ่งเข็มเล็บหนึ่งใครจะไปกับเราหลวงปู่สังวาลท่านสอนหลวงพ่อสนองว่าผมไม่มีอะไรจะให้สมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากปฏิบัติธรรมหลวงพ่อสนองก็เอาหลักคำสอนหลวงปู่สังวาลนี่แหละไปอยู่ประชาเนี่ยว่าเห็นว่าสมบัติอะไรก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากปฏิบัติธรรมเท่านั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็มุ่งมั่นทำความเพียรอยู่ในประชาเนี่ยไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปยุ่งกับใครมาดูขันธ์ทั้ง5อยู่ในมหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนคิดนึกอะไรก็มาดูกายรู้ใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็นราคะตัวเองเห็นโทสะตัวเองเห็นความโลภความโกรธความหลงตนเองหลวงพ่อสนองว่าอย่าไปด่าใครอย่าไปว่าใครนะตัวเราเองเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วความโลภไม่แพ้ใครหรอกความโกรธไม่แพ้ใครหรอกตัวเราหลงมากกว่าใครด้วยซ้ำไปด่าตัวเองก็พอละว่าตัวเองก็พอละเตือนตัวเองก็พอละหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านจึงเป็นพระซึ่งนำคำสั่งสอนของหลวงปู่สังวาลมาปฏิบัติแล้วมาเผยแผ่ให้พวกเราท่านสอนว่าให้ดูตัวเองโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยอยู่ในตัวเรานั่นแหละโลภกดหลงเนี่ยก็ของโลกเหมือนกันถ้าเรามาชนะความโลภความโกรธความหลงได้มาชนะกิเลสได้เนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยก็ต้องมากราบมาไหว้เหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงสละราชสมบัตินะออกบวชแล้วตรัสรู้ธรรมแล้วนะคนทั้งโลกเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็ยังกราบก็ยังไหว้ก็ยังบูชานำคำสอนของท่านมาปฏิบัติเลยพระองค์ท่านศาสนาพุทธของพระองค์เนี่ยพิสูจน์ได้แล้วก็ทนต่อการพิสูจน์ของในโลกใบนี้เป็นโลกที่เห็นกันอยู่เหมือนหลวงพ่อลงกฎว่าเราก็ได้เห็นกันอยู่ว่าต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรมีแต่ความเสื่อมโลกก็หมุนไปวันเกินก็เกินกินชีวิตเราแล้วชีวิตเราจะเหลืออะไรแต่ถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการประพฤติปฏิบัติธรรมลบความเพียรไม่ประมาทมาดูขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5มีอะไรบ้างรูปขันธ์รูปขันธ์ก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายแล้วกาย32เนี่ยเป็นรูปขันธ์เป็นอนิจจังหมายถึงไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยทำไมต้องให้มาบอกคิดเองก็ได้ไหมมันอยู่กับในตัวเราตั้งนานตั้งแต่เกิดแล้วเกิดมาหลายชาติแล้วทำไมต้องให้คนมาบอกลองนึกให้ดีนะทำไมคิดเองไม่ได้ความโลภความโกรธความหลงมันปิดบังเนี่ยบอกไม่เที่ยงมันก็คิดว่าเที่ยงถามว่าอะไรปิดบังปิดบังคำว่าไม่เที่ยงอะไรปิดบังอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ทรงเฉลยให้คำตอบว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นสันสติความต่อเนื่องมาปิดบังความแก่เนี่ยตามองไม่เห็นนะมันแก่จนเรียกว่าตาเนี่ยตาเนื้อสองข้างเนี่ยซ้ายขวามองไม่เห็นหรอก
เห็นอีกทีก็ผมงอกเห็นอีกทีก็ฟันหลุดเห็นอีกทีก็หนังเหี่ยวเห็นอีกทีก็40-50ละแต่ตอนที่เขาแก่เราไม่เห็นหรอกนะตามองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายมีสติมีปัญญาว่านี่แหละคนเราเนี่ยมีรูปขันธ์เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะแต่ตาไม่เห็นเห็นอีกทีก็40-50อะไรมาปิดบังสันสติความต่อเนื่องเราไม่เคยหยุดแก่สักวินาทีเลยจะนอนไหนมันก็แก่ไปเที่ยวไหนก็แก่วันไหนเดือนไหนอยู่ที่ไหนก็แก่จะหนีความแก่ไปไม่ได้ไม่มีทางหนีได้เพราะความแก่มันไม่เที่ยงแต่ว่าสันสติมันมาปิดบังมันต่อเนื่องมันแก่ต่อเนื่องนะเหมือนเทียนจุดไว้กลางแจ้งไส้เทียนแท่งเทียนไส้เทียนกับแท่งเทียนหายไปไหนไฟที่มันต่อเนื่องเผาไหม้ให้แท่งเทียนกับไส้เทียนหมดไปมันต่อเนื่องจนตามองไม่เห็นเห็นนิดทีก็สั้นลงนิดทีก็หมดไปแล้วร่างกายของเราเป็นเท่านั้นเป็นเช่นนั้นรูปฟังอนิจจังเวทนาอนิจจังรู้จักเวทนาไหมทำไมต้องให้บอกใช่ไหมนั่งนานเจ็บจะตายเมื่อยด้วยนะเป็นทุกข์นะพระองค์ทรงแสดงธรรมไว้ให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าเวทนาเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแสดงธรรมอนัตตลักขณสูตรหมายถึงว่าเป็นอนัตตาเวทนาเป็นของไม่เที่ยงด้วยเป็นอนิจจังด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนถ้าเราพิจารณามีสติมีปัญญาไม่เบื่อหน่ายไม่เกียจคร้านนะเราจะเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาหมายถึงว่าบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้คน8,000,000,000 คนเลยนะไม่ใช่เราคนเดียวธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นกลางๆเป็นเช่นนั้นคน8,000,000,000 คนเกิดมาแล้วตายหมดมีใครบ้างไม่ตายบังคับไม่ให้ตายได้ไหมไม่มีตายไปแล้วไปไหนเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตายไปแล้วเผาไปแล้วญาติยังไปเอาไปลอยอังคารแม่น้ำก็ไม่ได้ต้องไปลอยปากอ่าวไปมหาสมุทรเลยไม่มีตัวไม่มีตนหายไปเลยก็ลองนึกดูว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดเนี่ยเราจับได้รูปคำก็ได้แต่เราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้หมายถึงว่าเป็นโรคธรรมนะแล้วเวทนาเนี่ยใครจับต้องได้ไหมบอกว่ามีนะจับได้ไหมอยู่ตรงไหนใครจับได้มันอยู่ตรงไหนเป็นนามนะเวทนานี่เป็นนามไม่ใช่เป็นรูปจับต้องไม่ได้แต่มีความรู้สึกได้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมแล้วชนะกิเลสแล้วขันธมารพระองค์ท่านก็ชนะนะอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยพระองค์ท่านก็มาขี้คายออกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นนามรูปยังไม่มีตัวไม่มีตนถ้ามีปัญญาก็จะเห็นแต่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเพราะว่ามาปิดบังอะไรมาปิดบังอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวไม่มีตนแต่อะไรมาปิดบังอนัตตาพระองค์ท่านก็มีคำตอบท่านพระองค์ก็ทรงเมตตาให้พวกเราพิจารณาว่าเหตุที่มีตัวมีตนน่ะเพราะว่ามีคานะคานะคือคอระฆังกับนอนหนูอ่านว่าคานะแปลว่ากลุ่มก้อน
ถ้าเอาผมแยกออกไปเอาขนแยกออกไปเอาเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกแยกออกไปกาย32แยกออกไปเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนแต่ที่มีอยู่ตรงนี้ก็คือมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าขันธ์หมดลมเมื่อไหร่ก็จบกันนะตัวตนก็ไม่มีแล้วคนที่เรารักนะคนที่เรารักนะพอเราตายหมดลมนะคนคนนั้นก็จะให้เราห่างไกลที่สุดเลยจำเอาไว้นะเวลาเรารักเนี่ยมันก็จะห่างเวลาเราชังมันก็จะชิดพอเราตายเมื่อไหร่นะตายปุ๊บเนี่ยคนที่รักเราจะกลัวว่าจะกลับมานอนกับเขาอีกหรือเปล่าจะกลับมาหาเขาอีกหรือเปล่าเขาจะกลัวทันทีนะเรารักเขาแต่เขาจะชังจะห่างเราชังเขาเหลือเกินแต่ต่อไปเขาจะชิดสับเปลือยนะเราไม่อยากเจอเขาเลยจากวันหนึ่งเรารู้จักเขาเขาก็จะมาจับต้องเราจับแขนจับขาเราจับนู่นจับนี่แล้วก็จุดไฟเผาเราลองนึกให้ดีว่าตัวตนเราก็ไม่มีฉะนั้นประมาวันนี้ให้เราอย่าได้ประมาทนะพ่อแม่ให้ขันธ์ทั้งห้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติทำได้เหมือนหลวงปู่สังวาลท่านสอนหลวงพ่อสนอกว่าผมไม่มีสมบัติอะไรนะผมไม่มีอะไรจะให้ตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกเสียจากปฏิบัติธรรมถ้าเราจะมีอะไรก็ขอให้เรามีศีลมีธรรมก็แล้วกันนะเมื่อหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านเอาหลักธรรมะเนี่ยปะลดความเพียรยืนเดินนั่งนอนมีศีลมีการปฏิบัติธรรมอยู่ป่าช้า 3-4 มาเห็นกายเห็นใจมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาชนะจิตชนะใจก็เอาหลักคำสอนมาเผยแผ่ให้พวกเราเพราะคนเราก็ต้องตายแน่ๆแหละเอาอะไรไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมในวันนี้มาวันที่เราน้อมแล้วถึงผู้มีพระคุณนะองค์พระเนศวรมหาราชองค์วีรชนทหารกล้าทั้งหลายผู้ได้ผีชีพนะปกป้องแผ่นดินไว้พวกเราแล้วพวกเราก็มีโอกาสเกิดมาในแผ่นดินของแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่ทหารกล้าเหล่านั้นปกป้องให้เราเราก็จะได้สร้างบุญสร้างบารมีนะสร้างบุญสร้างบารมีว่าท่านเอาชีวิตเข้าแลกเอาเลือดเอาเนื้อชีวิตเข้าแลกเนี่ยเราก็จะตอบแทนด้วยการที่มาปฏิบัติธรรมทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาปัญญาจนถึงอุเบกขาบารมีให้เราเนี่ยมีบุญมีบารมีเนี่ยเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณนะสมกับที่พวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้นะฉะนั้นให้เราภูมิใจดีใจว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็คิดถึงว่าต่อไปพวกเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จึงออกบวชออกบวชตรัสรู้ธรรมแล้วก็จึงนำเผยแผ่ให้พวกเรามาวันนี้ได้องค์พระเนศวรทหารกล้าก็คิดถึงพวกเราในวันนี้แหละเพราะถ้าเราไม่มีแผ่นดินไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์เราก็จะไม่มีวันนี้ฉะนั้นมาวันนี้ให้เราเข้มแข็งไว้ว่าเราต้องชนะกิเลสมารชนะขันธมารขันธมารก็คือสิ่งที่มีในตัวเราว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เราหมั่นพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะแพ้นั่งก็โอ้ยไม่ไหวเวลาตายเนี่ยคำว่าไม่ไหวจะใช้ได้ไหมคนหนุ่มคนสาวก็ตายนะเหมือนหลวงปู่สังวาลว่าผมไม่มีอะไรจะให้นะสมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายอะไรไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมถามว่าคนแก่มีเวทนาเนี่ยแล้วคนหนุ่มคนสาวมีไหมมีน้อยกว่ากันหรือก็มีเท่ากันบางทีคนแก่บอกมีมากมีเยอะกว่า
ตรงไหนที่เยอะกว่าก็เวลาตายมันก็ตายเท่ากันแหละนะถ้าคนแก่ตายหลายทีจะมีเยอะกว่าก็ตายทีเดียวข้างนั้นใช่ไหมดังนั้นเวทนามันก็มีแค่นี้แหละความเป็นจริงนะเวทนาก็มีความรู้สึกที่เป็นสุขก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาที่เป็นทุกข์ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ว่าเวทนาของคนหนุ่มคนสาวไม่ว่าเวทนาของคนรวยคนจนแล้วเวทนาของพระของโยมเนี่ยมันก็มีเท่ากันแหละธรรมะของพระเจ้าไม่ได้บอกว่าของแม่ชีน้อยของพระมีเยอะมันก็เท่ากันธรรมะเนี่ยฉะนั้นอย่าไปคิดนะไอ้ที่ว่าเยอะไม่ไหวนะนั่นคือขันธมารมันบอกเราว่าไม่ไหวนะจริงๆมันไหวแต่มันก็เป็นมารบอกเราได้ว่าไม่ไหวฉะนั้นถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเป็นผู้พิชิตมารนั่งนานทำไมจะไม่ไหวแล้วก็จะนั่งสัก100 ปีถึงไหมล่ะไม่มีหรอกนั่งก็ไม่นานหรอกนั่งก็แค่ตายนั่นแหละแต่ถ้าเรานั่งแค่ตายไม่ตายอีกนะขันธมารก็ตายนั่งเราก็ชนะขันธมารเทวบุตรมารก็คือกายมารนั่นแหละมันโดนใจว่ามันตีดึกแล้วนะพอบ้างเหอะไปพักบ้างเปลี่ยนอายาบทบ้างดื่มน้ำบ้างไอ้ของพวกเนี้ยมันก็มาขวางใจเรามาบอกใจเราว่าพอแล้วมั้งอายุเราเยอะแล้ววันนี้ทำทั้งคืนแล้วไม่ได้นอนเลยใครบอกถามว่าใครบอกในใจมันก็สอนเรานะเคยไหมในใจมันสอนเรานะมันสอนดีๆทั้งนั้นอ่ะแต่พระพูดก็ไม่ฟังพ่อแม่บอกก็ไม่เชื่อแต่ในใจบอกว่ากินดีกว่าไปเที่ยวก็ดีกว่ามันก็ไปในใจมันโกรธดีกว่ามันก็เอาบอกว่าโกรธก็ดีไม่มีนะปีนี้ก็โกรธปีหน้าก็โกรธเดี๋ยวพรุ่งนี้มะเรืนนี้เดี๋ยวคนต่อสอบแล้วก็โกรธอีกโกรธบอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่ยอมทิ้งให้อยู่ในใจกินกับเขานอนกับเขาลองนึกให้ดีสินะถ้าเรามีสติมีปัญญาเหมือนคำสอนหลวงพ่อสนองกตปัญโญนะว่าสมบัติอะไรก็ไม่มีนะตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นะจะไปกลัวทำไมเราปฏิบัติธรรมนะเราก็จะได้ชนะจิตชนะใจนะชนะอารมณ์ตนเองสิ่งนี้เรียกว่าอภิสังขารมารอภิสังขารมารเนี่ยคือสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วโกรธเขา5 ปี 10 ปีเนี่ยเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยต้องถามตัวเองเนี่ยโกรธเขาเกิน5 ปีก็มีนะแต่คนที่เราโกรธบางทีตายไปแล้วก็มีนะเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่ความโกรธมันอยู่ในใจเลยนี่คืออภิสังขารมารมันยึดไว้มันปรุงแต่งไว้ว่าคนคนนี้เรื่องนี้แบบนี้ฉันไม่ชอบนะฉันต้องผูกพยาบาทไว้แล้วถามจริงๆมีไหมนั่นคืออภิสังขารมารนะความคิดนึกปรุงแต่งเรื่องจะเอาไปชาติหน้าเลยนะไม่ใช่เอาไปชาตินี้ชาติเดียวนะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยตายแล้วตายอีกก็เหมือนกันก็ผูกความโกรธไว้เนี่ยติดไปด้วยเลยมาชาติสุดท้ายก็ยังจะมาคิดเข็นฆ่าพระพุทธเจ้าอีกฉะนั้นอภิสังขารมารเนี่ยต้องระวังนะหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็จึงให้มีสตินะเวลาตาเห็นรูปนะชอบใจไม่ชอบใจก็ระวังใจให้ดีหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสลิ้นลิ้มรสใจคิดนึกหลวงปู่สังวาลเขมโกสอนว่าให้เราปฏิบัติทำให้เรามีสติท่านสอนว่ารู้เฉยจำได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราโกรธเขาแล้วเราเฉยๆจะได้ไหมนะใช่ไหม
มันง่วงก็จะก็เฉยเฉยไว้จะได้ไหมมันไม่พอใจก็เฉยเฉยไว้จะได้ไหมมันได้นะแต่ว่าเราไม่กล้าหลวงปู่สังวานก็เตือนแล้วไงว่าสมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้ถ้าเราเฉยเฉยไว้เนี่ยเราก็ไม่เอาไปหรอกนะอภิสังขารมานบอกว่านุ่นบอกว่านี่จะกลัวทำไมเอาไม่เอาไปด้วยหรอกมันนั่นก็เอาไปด้วยนะความโกรธความโลภความหลงว่าแก่แล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินใจไม่สงบแล้วนั่นน่ะมันออกไปด้วยนะแต่ถ้าเราทำเฉยๆว่าแก่แล้วก็เฉยๆทุกข์แล้วก็เฉยๆสงบไม่สงบแล้วก็สู้กับมารนี่แหละอภิสังขารมารเฉยๆหลวงปู่สังวานไม่แก่เป็นไงเราถามเนี่ยแก่ไหมหลวงปู่สังวานรู้จักไหมแก่กว่าพวกเราอีกนะทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะไปวัดทุ่งสามัคคีนะอาตมาว่าชีวิตของอาตมามีบุญนะตอนท่านละสังขารนะใช้คำว่าละสังขารวันที่ท่านละสังขารเนี่ยเป็นวันวิสาขบูชานะที่วัดสังฆทานร่างท่านนะเป็นเหลืองเป็นทองคำเลยนะมาวันเนี้ยเกือบ15 ปีนะร่างก็ยังเหมือนเทียนนอนเทียนที่ดับไปแห้งผิวก็ยังดูดีสดใสนะผมก็ยังงอกยาวอีกเล็บก็ยังเป็นเล็บนะถ้าใครไปวัดพุ่งสามัคคีนะไปกราบหลวงปู่สังวานจะแปลกใจว่าคนเราตายแล้วไม่เน่าจะมีเหรอท่านเอาอะไรไปไม่ได้แต่ท่านเหลือไว้ให้เราเห็นนะว่าท่านปฏิบัติทำได้ขนาดเนี่ยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วก็มีสติมีปัญญาเป็นแบบให้เราเนี่ยมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือสิ่งที่หลวงปู่สังวานสอนให้พวกเราชนะอภิสังขารมารท่านไปอยู่ที่ไหนท่านก็มีความสงบสุขนะท่านไม่บ่นไม่ว่าใครท่านหลวงปู่สังวานเขมโกตอนท่านมีชีวิตอยู่หลวงตาหมาบัวตอนพระป่าทองคำช่วยชาติเนี่ยหลวงตาหมาบัวยกย่องหลวงปู่สังวานว่าเป็นแขนข้างซ้ายขององค์หลวงปู่องค์หลวงตาหมาบัวลองนึกดูว่าท่านบอกสมบัติอะไรผมก็ไม่มีตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้แต่ท่านมีทองคำถวายให้หลวงตาเนี่ยจนหลวงตายกย่องว่าในจำนวนที่พระภิกษุที่มาร่วมกันช่วยกันออกเนี่ยหลวงตามหาบัวเปรียบเหมือนแขนข้างซ้ายหลวงปู่สังวานเปรียบเหมือนแขนข้างซ้ายมีทองคำเท่าไหร่ก็ถวายหลวงตาหมดหลวงพ่อสนองมีทองคำเท่าไหร่ก็ถวายหลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานก็ถวายหลวงตาหมดอันนี้ส่งที่หลวงปู่สังวานถวายหลวงตาเนี่ยท่านละสังขารไปเนี่ยร่างเนี่ยเหมือนทองคำเนี่ยมีค่ากว่าทองคำเสียอีกมาทุกวันเนี้ยให้เรากราบให้เราไหว้ให้เรามีกำลังใจว่าเราต้องชนะชนะใจตัวเองชนะกิเลสกิเลสมารขันธมารเทวตมารอภิสังขารมารหลวงปู่สังวานก็เป็นแบบนะอ่านหนังสือไม่ออกนะแต่อ่านใจอ่านคนออกคนไหนไม่ดีท่านก็เห็นคนไหนคิดอะไรท่านก็รู้แล้วองค์หลวงปู่สังวานเองก็เป็นพระที่มีการประพฤติปฏิบัตินะให้พวกเราเห็นว่าท่านเห็นว่าขันธ์ทั้ง5ไม่มีตัวไม่มีตนเวลาท่านอยู่วัดสังฆทานท่านอาพาธป่วยนะท่านป่วยแต่กายนะไม่เคยเห็นท่านร้องเลยไม่เคยได้ยินว่าท่านไม่ไหวปวดนู่นปวดนี่ไม่เคยได้ยินสักครั้งหนึ่งเลยท่านมีแต่นอนแล้วก็แต่แอมก็ไอ
ไม่ร้องไม่ขอด้วยไม่เคยท่านร้องอะไรไม่เคยท่านขออะไรเลยท่านเป็นพระเป็นแบบว่าอายุมากแต่ว่าท่านมีจิตใจที่เข้าถึงธรรมนะชนะมารทั้งหลายชนะกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารแล้วเชื่อไหมหลวงปู่สังวาลเขมโกนะกลางคืนท่านไม่เคยหลับเลยนะท่านป่วยด้วยนะอายุมากด้วยนะนอนติดเตียงด้วยนะท่านไม่เคยหลับเลยท่านจะมีสติเหมือนก็คนที่ไปนั่งอุปถากหรือนั่งเฝ้าเนี่ยก็เจอหลวงปู่สังวาลเนี่ย24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงท่านก็ไม่หลับท่านก็รู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลามีอยู่ตอนหนึ่งอาตมาไปนั่งอุปถากต่างห่างนะเพราะมีพระอุปถากอยู่แล้วอาตมาก็นั่งอยู่ในห้องตอนนั้นเป็นตอนประมาณสัก5 โมงเย็น5 โมงเย็นมีโยม2 คนเข้ามาหลวงปู่สังวาลนอนหันหลังให้นะตะแคงขวาหันหลังให้ไปทางหน้าต่างประตูอยู่ข้างหลังเราก็นั่งเฉยๆเหมือนหลวงปู่สังวาลสอนรู้เฉยแล้วก็ท่านก็นอนตะแคงขวานะโยม2 คนอาตมารู้จักนะก็รู้จักก็มองก็เฉยๆก็ไม่พูดพอ2 คนนี้เข้ามากราบกราบเนี่ยระหว่างหลวงปู่สังวาลหันหลังให้นะไม่ได้มองนะแล้ว2 คนมาแบบเงียบๆมาแบบย่องเบาแบบกลัวเกรงใจหลวงปู่จะรบกวนก็ย่องแบบไม่มีเสียงเลยนะกราบแล้วก็จะออกไปช่วงที่จะออกไปเนี่ยไปถึงประตูแล้วหลวงปู่สังวาลไม่ได้หันมาบอกไม่ได้หันมามองนะแต่ท่านเอ่ยวาจาว่ากลัวอะไรล่ะ2 คนนั้นก็อุตส่าห์ทำแบบไม่ให้ได้ยินแล้วท่านก็ยังรู้อีกนะเราก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่ว่าเรานะรู้จักโยม2 คนนั้นดีหลวงปู่สังวาลใช้วาจาว่ากลัวอะไรแล้วแล้วเชื่อไหมคนที่เขากลัวมากราบหลวงปู่สังวาลเนี่ยเขามีเสียงแว่วมาตลอดเสียงที่แว่วมาสอนเขาพูดสอนเขาทำสอนเขาคิดเขากลัวมากเลยอภิสังขารมาในใจเขาเนี่ยสอนเขาตลอดคิดไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ครอบครัวไม่มีความสุขเลยเขากลัวมากเลยกลัวจนเรียกว่าชีวิตนี่หาความสุขไม่ได้เขาเคยเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็ไม่มีปัญญาจะไปช่วยอะไรก็รู้อยู่ว่ามีเสียงแว่วมาเท่านั้นแต่วันนั้นหลวงปู่สังวาลไม่ได้ซักคำนึงไม่ได้หันมามองด้วยให้หลังให้เฉยๆนะแต่ท่านเห็นได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าโยมคนนี้เขากลัวอะไรก็ถามว่ากลัวอะไรล่ะโยมที่กลัวก็ร้องไห้โฮออกมากราบหลวงปู่สังวาลว่าเล่าให้ฟังว่ากลัวเสียงที่มาแว่วมาบอกมาสอนหลวงปู่สังวาลท่านก็ให้ว่าตามหมายถึงว่าหลวงปู่สังวาลเป็นองค์นำโยมก็ว่าตามพุทธังชีวิตตังยาวะนิพพานังสนังคชามิธัมมังชีวิตตังยาวะนิพพานังสนังคชามิสังฆังชีวิตตังยาวะนิพพานังสนังคชามิพุทธิยัมปิสัตติยัมปิหลวงปู่สังวาลว่าช้าๆก็ค่อยว่าโยมก็ว่าตามหมายความว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนถึงพระนิพพานตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมจนถึงพระนิพพานตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์จนถึงพระนิพพานตลอดชีวิตโยมคนนั้นเขาก็เปล่งวาจาแล้วก็เอ่ยถึงว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ต้องเข้าถึงพระนิพพานสุดท้ายแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานที่กุสินารานะพ่อสนองก็พาไป
ทีนี้แหละมัจจุมานก็จะมาแล้วมัจจุมานก็มาจริงๆพระองค์ท่านก็ต้องเข้าสู่ปรินิพพานแต่ทีนี้เรามันนึกให้ดีว่าคำว่าชนะมัจจุมานเนี่ยมารทั้ง5เนี่ยกิเลสมารท่านก็ตรัสรู้ธรรมตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6แล้วนะเทวตมารก็ชนะขันธมารก็ชนะมาแล้วอภิสังขารมารก็พิชิตมาแล้วมัจจุมานเนี่ยพระองค์ท่านก็ชนะหมายความว่าพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยพระองค์จะไม่มีโอกาสกลับมาแก่เจ็บแล้วก็ตายพยามาจะไม่มีโอกาสอีกครั้งต่อๆไปจะไม่มีอีกละจะไม่มีอีกสักครั้งหนึ่งก็ไม่มีพระองค์เข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายให้พยามามาเข็นมาฆ่าอีกเพราะนั้นชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยให้เรานึกถึงคำสอนหลวงปู่สังวาลว่าให้เราพุทธังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกัจฉามิธรรมังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกัจฉามิสังฆังชีวิตตังยาวะนิพพานังสรณังกัจฉามิขอให้เราได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตจนถึงพระนิพพานนะให้เราชีวิตเนี่ยเกิดมามีคุณมีค่าพ่อแม่ให้เลือดเนื้อมาเราก็นำปัตตัญญุกตะเวทีให้มาเถอศีลปฏิบัติธรรมตอบแทนให้ท่านไม่ได้มาท่านจากเราไปแล้วแต่เลือดเนื้อก็ยังอยู่ในตัวเราแผ่นดินที่เราอยู่ที่อาศัยบรรพบุรุษนะเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตเขาแลกมีหรือที่เราจะไปวันไหวกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้นอนนะก็ควรที่จะคิดถึงว่าต่อให้เอาชีวิตเขาแลกนะก็คุ้มค่าที่เรามาเถิดศีลปฏิบัติธรรมจะได้เป็นผู้พิชิตมาแพนะกิเลสกิเลสมารขันธมารเทวุตตมารอภิสังขารมารและที่สุดแล้วขอให้เราเข้าถึงพระนิพพานแพนะมัจจุมารไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนะการบรรยายธรรมก็ขอยุติที่สุดแล้วเราก็น้อมระลึกถึงนะบุญที่เราได้มาสร้างได้มาบำเพ็ญสิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เราได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ได้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้บุญนี้หนุนนำมีความสุขยิ่งขึ้นไปให้เราอย่าได้ประมาทนะให้เรานึกถึงหลวงปู่สังวาลที่ท่านสอนหลวงพ่อสนองว่าสมบัติอะไรก็ไม่มีตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากปฏิบัติธรรมเราก็อย่าได้ประมาทเลยให้เราได้มีมรรคสี่ผลสี่ในทางมรรคองค์แปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะลำดับชอบสัมมาวาจาว่าจะชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบสัมมาวายามุความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิให้เรามีจิตตั้งมั่นไปถึงพระนิพพานที่สุดแล้วก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วเป็นเพราะปัจจัยให้พวกเราได้มรรคสี่ผลสี่จนถึงพระนิพพานการบรรยายธรรมก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศและชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบในความเมตตาของพระอาจารย์สิริอัตตระโคนะคะขอเชิญคุณดวงทิพย์นะคะทับสีเป็นตัวแทนนะคะถวายทายธรรมนะคะ
สาธุ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 ท่านใดมีจะถวายยินไหมคะขอเชิญได้นะคะไปยิ้มบางสกุลคำว่าบางสกุลก็คือการให้เราพิจารณาสังขารให้เราบางสกุลให้กับตัวเองนะต้องใช้คำนี้เพราะว่าเราก็ต้องตายใช่ไหมล่ะถ้าเราให้ใครบางสกุลให้เราล่ะนึกให้ดีงั้นเราบางสกุลให้กับตัวเองก่อนพอเราตายไปแล้วไม่ต้องรอให้ใครบางสกุลให้กับเรางั้นวันนี้เป็นวันที่เราต้องนึกถึงว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งบรรดาเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินะต้องทำนำคำสอนที่พระองค์ตรัสรู้นะมาปฏิบัติงั้นการบังสกุลเนี่ยก็คือการที่เรามาเจริญสตินะน้อมและระลึกถึงว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยให้เราระลึกถึงอะไรแล้วก็นำมาปฏิบัติสอนใจตัวเองอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุมาจากนี้ไปนะแล้วก็อุทิศบุญกุศลนะก็แผ่เมตตานะให้กับหมู่ญาติให้กับหมู่ทหารนะวีรชนทั้งหลายนะผู้ซึ่งได้ล่วงลับไปขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญด้วยยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังพวงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกับปาเพราะความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังพอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาพอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์กัตถาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ
พวกเรากราบค่ะก็กราบในความเมตตาของพระอาจารย์ตีเด็กนะคะ